ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับตั้มว้าวช่วงนี้จะได้ดูหนังเก่าแล้วก็เป็นหนังที่แบบได้รับรางวัลหนังดีอะว่างั้นเถอะมีไหมมีไหมมีเออเรื่องนี้เรื่อง Wonder Full Town ทีละคำเชียวตอนแรก Wonder Full Town ผมวนในเว็บแรกนะอ๋อหนังเมืองนอกแหละขอจะไปดูไปดูว่าเอ้าหนังไทยนี่โอ้โหปักใต้บ้านเรานี่มั่งนั่งไทยคือจะบอกว่าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทุนต่ำมากเลยนะใช่ไม่น่าเชื่อแต่รางวัลได้รับเยอะมากเป็นยังไงโอ้โหจะเป็นยังไงจะไปรู้ไหมไปดูกันในช่วงของหนังติดใจหนังเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า Wonderful Town เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของไทยที่มีความเงียบเหงาและความเศร้านับจากวันที่มีเหตุการณ์สึนามิวันหนึ่งมีสถาปนิกหนุ่มนะครับเดินทางมายังเมืองเล็กๆแห่งนี้และได้เช่าห้องในโรงแรมที่นางเอกของเรื่องดูแลอยู่อะไรเนี่ยเรื่องราวความฟินจึงเกิดขึ้นครับและทั้งคู่เนี่ยก็เกิดความสัมพันธ์อย่างลับซ่อนเร้นนะครับไม่น่าบรรยายมันหนังอีโรติกแต่คุณไม่สามารถเล่นรอดสายตาของคนในเมืองนี้ไปได้มุมหนึ่งเนี่ยนางเอกมีพี่ชายที่เป็นหัวหน้าแก๊งประจำเมืองเขารักน้องสาวแล้วก็หวงแล้วก็ไม่ชอบคนแปลกหน้าด้วยคล้ายๆกับเป็นนักเลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นมีความสุขทีนี้คงไม่ต้องพูดถึงน้องตัวเองเนี่ยนะครับไปมีความรักกับคนแปลกหน้าพี่วีคิดว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นฮัลโหลหนังมันต้องนี่ผมว่านะสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนสภาพแบบว่าสึนามิอ่ะพุ่งถล่มอะไรอย่างนั้นความรักได้เติบโตขึ้นนะครับในที่ที่ไม่มีความรักเหลืออยู่เหมือนดอกไม้ที่โตในตมแล้วก็ทั่วทั้งเมืองก็พยายามทำลายความงามที่เมืองนี้ไม่มีแล้วเมืองนี้จะมีความสุขอีกครั้งได้ไหมครับพี่วีดูยังเรื่องเนี้ยหนังดูแล้วครับหนังนี้เป็นหนังเรียกเป็นหนังทางเลือกใช่เป็นอีกทางเลือกนึงคือมันไม่ใช่หนังตลาดหนังแอคชั่นหรือหนังที่ดูแล้วกระชับเร้าใจใช่แต่เป็นหนังที่ค่อยๆให้คนดูซึมซับบรรยากาศของเรื่องดูความสัมพันธ์ตัวละครดูมิติการเปรียบเปยความสัมพันธ์ของคนกับอะไรบางอย่างในเมืองแห่งนี้ผมดูแล้วผมลุ้นนะว่าความรักของเขาสองคนมันจะเป็นไปได้ไหมหนังเรื่องนี้เนี่ยได้รางวัลเยอะ ได้รางวัลเยอะมากนะครับก่อนที่ฉายเมืองไทยไม่แน่ใจก่อนหรือหลังไม่รู้แต่ได้รางวัลใหญ่จากเทศกาลปูซานได้รางวัลใหญ่จากเทศกาลรอเทอร์ดัมที่ฮอลแลนด์ไอเทนทูบูซานเนี่ยนะครับ นั่นชื่อหนัง นอกจากนี้นะครับในเมืองไทยก็ยังได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์แบบเป็นเอกฉันท์เพราะว่าปีนั้นเนี่ยกว่าทั้งรางวัลสุพรรณหงส์กว่าทั้งรางวัลของชมรมวิจารณ์บันเทิงคือเขาเรียกว่าครบแทบทุกสถาบันได้เกือบหมดแปลกนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นหนังที่แบบก็ถ่ายทอดเรื่องราวความรักเนาะทำไมถึงได้รางวัลเยอะขนาดนี้พี่วีคือหนังเขาเรียกว่ามีศิลปะในการสื่อสารเนาะหนังมันค่อยๆแบบปล่อยให้คนดูค่อยๆซึมซับเหตุการณ์ไปเรื่อยๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างไอ้เนี่ยสำคัญที่ปะทุขึ้นตอนท้ายมันชวนให้เกิดการตีความมันชวนให้เกิดการคิดขึ้นมาเป็นแบบสติปัญญาของคนดูขึ้นมาหนังเรื่องนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วจะดูง่ายก็ง่ายจะดูให้มันยากก็ยากใช่แต่ที่แน่คือมันไม่ใช่หนังแอคชั่นหรือว่าหนังที่เดินเรื่องแบบตามสูตรสำเร็จทั่วไปไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับความรักโอ้โหพูดซะดูดีเชียวคุณผู้ชมครับตอนนี้เก็บความรู้เรื่องหนังรออยู่แล้วจะช้าอยู่ใหญ่ไปดูกันเลยรู้หรือไม่ว่ากระแสความโด่งดังของแฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้สถานีรถไฟคิงคอร์ดต้องสร้างแพลตฟอร์มที่9เดิมปรากฏอยู่แค่ในหนังสือเพื่อให้แฟนๆหนังสือมาเยี่ยมชมพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหากใครเป็นแฟนหนังสือหรือเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คงทราบกันดีว่าสถานีรถไฟคิงคอร์ดในลอนดอนมีบทบาทสำคัญมากแค่ไหนทั้งในหนังสือและภาพยนตร์ฉากของเหล่าบรรดาพ่อมดแม่มดน้อยที่มายังชานชาลาที่9เพื่อขึ้นรถไฟสายด่วนขบวนฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสไปยังโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์ก่อนที่ภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับจะออกฉายนั้นชานชาลาที่9และ10ไม่ได้ห่างกันเพียงแค่กำแพงกั้นตามในภาพยนตร์ซึ่งในความเป็นจริงนั้นชานชาลาที่9และชานชาลาที่10ตั้งอยู่คนละฝั่งโดยมีรางรถไฟขั้นกลางไว้ดังนั้นหลังภาพยนตร์ออกฉายทางการรถไฟจึงต้องเรียงหมายเลขชานชาลาใหม่เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมจริงของสถานที่นอกจากนี้ด้านล่างของป้ายชานชาลาที่9จะมีรถเข็นกระเป๋าที่ถูกเข็นเข้าไปติดอยู่ในกำแพงครึ่งๆกลางๆแทนสัญลักษณ์ของการใช้เวทมนต์เพื่อหายตัวเข้าไปยังชานชาลานี้หากใครที่สนใจและมีโอกาสได้ไปลอนดอนอย่าลืมแวะไปที่สถานีคิงคอร์ดนะคะรับรองว่าหาไม่ยากแน่นอนเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเยี่ยมเยียนแทบตลอดเวลาเลยค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมความสนุกสนานกับรายการนอนดูหนังนะครับคุณสามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่ไหนที่ www.bakkabu.tv นี้สำหรับ
คนที่แบบไม่ได้ดูแล้วไปดูย้อนหลังมีหลายคนนะแบบดูแบบพูดเร็วจังเลยเข้าไปดูอีกรอบนึงค่อยๆกรอใช่อีกเรื่องนึงครับพี่วีตอนนี้เรามีของแจกของแจกในแฟนเพจนอนดูหนังของเราคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์คุณผู้ชมกดไลค์กันหรือยังกดไลค์กันหรือยังเข้าไปเลยครับผมแฟนเพจนอนดูหนังนะครับแล้วตอบคำถามที่เราจะถามตอนนี้คำถามก็คือคำถามก็คือว่าถามเลยดิคุณจดอะไรในไดอารี่บ้างบางคนส่งมาหน้า A4 แล้วบอกเลยว่ารางวัลเนี่ยไม่ถึงแน่นอนเพราะไม่ได้อ่านเอาสัก 4-5 บรรทัดพอเป็นน้ำจิ้มแต่ขอเก๋ๆไม่ต้องไปก๊อปปี้เข้ามาใช่แล้วครับผมแล้วก็เจอกับรายการนอนดูหนังได้ใหม่นะครับทุกคืนวันจันทร์ที่คืน40กับตั้มซ่าและวีครับกับรายการนอนดูหนังหนังคือลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ